้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสูนาพรหมและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟเฟอรีนครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าแขกรับเชิญคนพิเศษของเราเขามีเรื่องราวเด็ดๆของผลิตภัณฑ์อะไรมาเล่าให้เราฟังนะครับเรามาพบกับเขากันเลยดีกว่าผู้บริหารระดับ Paradise คุณปราการแจ่มแจ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อกี้นี้ผมเกริ่นไว้ว่าผมยังไม่รู้ว่าคุณปราการเนี่ยเขามีอะไรในใจที่อยากจะมาเล่าให้ฟังแต่ผมก็เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่มาตั้งอยู่ด้านหน้านี้ก็คือน้ำสมุนไพร39ชนิดปัญจภูตะใช่ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LT Anine ครับ2รายการนี้ทำไมถึงเลือกมาพูดคุยกับเราครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของเครื่องดื่มสมุนไพรปัญจภูตะหลายคนจะรู้ถึงในเรื่องของการที่ว่าบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องของโรคเรื้อรังต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับเป็นคนที่หลับค่อนข้างยากแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการตื่นระหว่างตอนกลางดึกนะครับแต่พอได้ทานปัญจภูตะกับแอลทีนีนปัญหาตรงนั้นลดลงไปเยอะเลยครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกว่าเรามีปัญหาใช่ครับเล่าให้ฟังได้ไหมฮะสิ่งที่เจอตอนนั้นก็คือกลางคืนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับหรือหลับก็รู้สึกตัวพลิกไปมาตื่นกลางดึกงั้นหรือเปล่าครับใช่ครับก็คือปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่นอนดึกฮะก็คือจะเป็นคนที่หลับยากครับหลับยากครับแล้วก็พอเวลากลางดึกเนี่ยมักจะตื่นครับผมได้เคยเข้าไปศึกษานะครับว่าทำไมเราถึงได้ตื่นกลางดึกบ่อยๆก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยฮะร่างกายเราได้รับออกซิเจนน้อยเกินไปเมื่อได้รับออกซิเจนน้อยนะครับกลไกทางร่างกายจะปลุกตัวเราให้ตื่นเพื่อตื่นขึ้นมารับออกซิเจนให้เพียงพอครับไม่งั้นจะเป็นอันตรายต่อสมองเราด้วยครับครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราต้องลุกขึ้นมาคล้ายๆกับว่าดูแลตัวเองเป็นพิเศษใช่พอดูแลตัวเองแล้วเนี่ยเลยมาเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์2รายการนี้ตัวเองทานก่อนใช่ครับผมอย่าง LT Anine กับปัญจภูตะเนี่ยทานคู่กันเลยไหมฮะทานคู่กันเลยครับอาจารย์ครับผลของการรับประทานไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวเองอย่างตัวปัญจภูตะเนี่ยครับชัดเจนมากเลยครับเพียงแค่ครั้งแรกในการทานครับเป็นปกติได้จะเป็นคนที่เรียนอาจารย์ให้ทราบเมื่อสักครู่ว่าเป็นคนที่หลับยากครับพอจะหลับเนี่ยบางทีเนี่ยต้องนอนอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับถึงจะหลับแต่พอทานปัญจภูตะเข้าไปเนี่ยครับในวันแรกครับรู้สึกแปลกกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกหาวและง่วงนอนภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ทานปัญจภูตะเข้าไปก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าในวันแรกวันที่2วันที่3ก็เป็นแบบนั้นอีกก็เลยมั่นใจว่าในการทานปัญจภูตะเนี่ยช่วยทำให้เราเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นครับครับแล้วก็พอทานแอลทีอานีนควบคู่กันไปเนี่ยฮะในเรื่องของการหลับลึกนะครับบางครั้งเนี่ยมีเวลานอนเนี่ยเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่มีความรู้สึกว่าพอครับหรือที่เขาบอกว่าเต็มอิ่มครับอาจารย์นอนเต็มอิ่มเขาเรียกว่ามันหลับลึกกันนะต่อให้จำนวนชั่วโมงมันน้อยแต่มันตื่นขึ้นมามันก็ยังแบบสดชื่นอยู่นะครับในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ทั้ง2รายการนี้เนี่ยนะครับเราเองจะไปเล่าให้ผู้มุ่งหวังฟังหรือลูกค้าฟังเทคนิคพิเศษในการนำเสนอพูดยังไงให้มันโดนใจคนฟัง2รายการนี้เปิดฉากยังไงมีวิธีการนำเสนอยังไงที่น่าสนใจครับส่วนใหญ่ก็จะสอบถามหรือพูดคุยกับผู้มุ่งหวังก่อนว่ามีปัญหาในเรื่องนี้ไหมเพราะผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนมองว่าต้องสูงอายุผู้ใหญ่หรือเปล่าเราเคยเห็นนะคุณพ่อคุณแม่ตื่นกลางดึกมีปัญหาในเรื่องของการนอนนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในวัยทำงานเดี๋ยวนี้ก็เป็นกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดในการทำงานด้วยก็จะเป็นก็จะพูดคุยกับผู้มุ่งหวังเพื่อที่จะค้นหาว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการนอนไหมถ้าเขามีปัญหาในเรื่องของการนอนเราก็จะแนะนำผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้เลยส่วนใหญ่ไปคุยแล้วเขามีปัญหากันไหมฮะเยอะเลยครับอาจารย์กลุ่มเป้าหมายเลยกลายเป็นว่าถ้าเราจะไปคุยเนี่ยเราไม่ได้คุยเรื่องโรคใช่ครับนะเราไม่ได้ไปคุยเรื่องการเจ็บป่วยใช่แต่เราไปคุยเรื่องเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเรานอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วเรายังรู้สึกง่วงอยู่ประมาณนั้นใช่ไหมแปลว่ากลุ่มคนเนี่ยน่าจะอยู่ในวัยทำงานทั้งนั้นในวัยทำงานเนี่ยจะเยอะครับอาจารย์หลายคนจะบอกว่าสมุนไพรเหมาะกับผู้สูงอายุหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเด็กที่สุดเท่าที่ไปเล่าให้ฟังที่ดื่มน้ำปัญจภูตะเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ20ต้นๆเองครับอาจารย์20ต้นๆใช่ครับคน20ต้นๆก็ดื่มน้ำปัญจภูตะแล้วใช่ครับครับ
ทำไมคน20ต้นๆถึงอยากจะดื่มน้ำปัญจคุตะอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันมีเรื่องของการนอนถ้านอนไม่เพียงพอเนี่ยหรือนอนแต่นอนไม่ลึกหลับไม่ลึกเวลาทำงานนะครับอาจารย์ช่วงบ่ายๆเนี่ยหลายคนจะเริ่มมีอาการง่วงเหงาหานอนบางทีกินกาแฟ2แก้ว3แก้วต่อวันครับครับประสิทธิภาพในการทำงานก็ลดลงครับบางครั้งเนี่ยเขาจะบ่นตลอดเวลาเลยว่าวันนี้รู้สึกง่วงนอนทั้งวันอย่างเงี้ยครับครับเราก็จะนำเสนอ2ตัวนี้เข้าไปทันทีเลยเพราะฉะนั้นจุดขายสำคัญจึงไม่ได้เป็นเรื่องของโรคเรื้อรังต่างๆก็แล้วแต่ว่าไปคุยให้ใครฟังใช่ไหมใช่ครับผมแต่ว่า20ต้นๆเนี่ยเขาก็ดื่มกันแล้วนะครับ okay. แล้วเวลาเราจะไปอยู่ต่อหน้าผู้มุ่งหวังเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงไหมครับสำหรับผลิตภัณฑ์2รายการนี้ LT Anine กับปัญจภูตะก่อนออกจากบ้านต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง1คือเตรียมสินค้ามีติดตัวไว้มีติดตัวครับครับเพื่อจะให้เขาเห็นนะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับขนาดต่างๆเนี่ยบางคนเขาเอ๊ะมันขวดมันขนาดไหนครับครับเขาอยากเห็นนึกไม่ออกนึกไม่ออกไม่ออกครับแล้วก็เอกสารต่างๆครับต้องมีครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของหมายถึงโบรชัวร์อะไรอย่างเงี้ยโบรชัวร์ครับอาจารย์ข้อมูลความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆแบบเจาะลึกลงไปด้วยครับครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาต่อยอดกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่มีเพียงแค่2รายการนี้ทำไมคนบางคนเนี่ยเขาเริ่มต้นที่2รายการแต่เขาสามารถที่จะกลายมาเป็นผู้บริโภคที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ซื้อรายการอื่นๆตามมาอีกจะมาดูว่าคุณประการมีเทคนิคในการแนะนำสินค้าอื่นๆที่เชื่อมโยงกันต่อไปได้อย่างไรช่วงหน้าติดตามกันต่อนะครับ